สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ตั้งสายโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องแปลงกีตาร์นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าซีรีส์ของการสร้างกีตาร์เนาะประเด็นหลักๆคือก่อนที่เราจะสร้างกีตาร์ได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วแบบของมันหรือกีตาร์ที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนสเกลแบบไหนลักษณะมันเป็นแบบไหนแล้วก็ความกว้างความยาวคือเวลาที่เราจะทำกีตาร์เนี่ยเราจะอ้างอิงจากรูปแบบที่เราคุ้นตาเนาะแล้วก็แบบที่เราชื่นชอบทีเนี้ยมันก็จะมีหลักๆอยู่2แบบก็คือกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราชอบกีตาร์ที่เป็นสแตทแล้วเรามีอยู่ในมือเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบกีตาร์ที่เรายังไม่มีอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากได้เซนเบอร์เกอร์สมมตินะครับก็ผมก็ต้องไปหาแปลนของสเตนเบอร์เกอร์มาเพื่อเอาไปลอกแล้วก็เอามาทำเนาะทีนี้ในกรณีที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือวิธีการหาแปลนนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปที่หน้าจอเนาะเราจะเข้ามาที่ Google ก่อนครับแล้วเราก็เสิร์ชเลยง่ายๆตรงตัวว่ากีตาร์แปลนกีตาร์แปลนหรือว่ากีตาร์บูปินก็ได้นะครับเราจะเสิร์ชฟรีก็ได้โอเคแปลนกีตาร์ที่เราจะเจอเนี่ยครับมันจะมีอยู่2แบบไม่นับไฟฟ้ากับโป่งเนาะคือแบบนี้มันจะเป็นแบบเสียตังกับแบบไม่เสียตังแบบฟรีนั่นแหละข้อแตกต่างของมันคือแบบเสียเงินเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างให้เราหมายถึงว่าสเกลความกว้างความยาวใช่ไหมขนาดเท่าไหร่เราซื้อมามันจะค่อนข้างละเอียดครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการกีตาร์แปลนที่เป็นแบบซื้อเนาะหลักๆเนี่ยมันจะมีหาที่ซื้อได้ผมจะลองเข้าไปเว็บที่ผมเคยซื้อเป็นประจำเนาะทบทวนกันอีกนิดนึงคือกีตาร์ที่เป็นแปลนที่ซื้อนะครับส่วนมากแล้วมันจะค่อนข้างละเอียดพอมันละเอียดเนี่ยเราก็จะทำงานได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็make sure ว่ากีตาร์ที่เราทำออกมาตอนไฟนอลเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับกีตาร์ที่เราต้องการจริงๆอย่างที่ผมเปิดให้ดูนี่คือเป็นเว็บ Stuart Mac นะครับมันก็จะมีแปลนขายขนาดของแปลนเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งซื้อปุ๊บอันนี้มันเป็นกีตาร์ทรง OM เนาะขนาดตามจริงราคาอยู่ที่18เหรียญประเด็นของมันคือเวลาที่เรากดสั่งซื้อมาครับมันก็จะต้องใช้เวลากว่ามันจะเดินทางมาจากอีกฟากโลกนึงเนาะมาถึงเราก็ใช้เวลาบางทีเราอาจจะต้องการด่วนแล้วก็ไม่ทันใจก็อาจจะต้องหาโหลดเอาโอเคเราเห็นกีตาร์ OM แล้วอันนี้คือหน้าที่ผมเปิดไว้เนาะทีนี้เราอยากดูว่ามันมีแบบอื่นไหมเราก็เข้ามาที่นี่ครับ Blueprint and Plan นะครับทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีกีตาร์ทรงอื่นละมี OM มี Triple O มี Herringbone กีตาร์ Plan เนี่ยมันก็คือทรง Deadknotนะครับมี Benedetto เป็น Arctop ตัวนี้จะราคาแพงหน่อยก็คือ33เหรียญเป็นแปลนกีตาร์ที่ค่อนข้างละเอียดมากดูจากในรูปเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กเนาะดูยากนิดนึงแต่ว่าความละเอียดของมันคือมีการบอกหมดทุกระยะแล้วก็องศานะครับโอเคเรากลับไปที่หน้าเดิมกีตาร์ Blueprint ในเว็บของ Stuart Mac เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้กีตาร์ทรงอื่นหรือว่าเป็นแบบที่เราต้องการแล้วมันไม่เจอในนี้ครับแบบที่ซื้อเนี่ยอาจจะต้องสอบแสวงหากันนิดนึงว่าที่อื่นมีขายไหมโอเคผมกลับไปที่ Google เหมือนเดิมกีตาร์แปลนอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงบ้านเรามีแปลนขายเหมือนกันก็คือมีร้านที่ขายเป็นสยามลูเซียsyamlucia.net นะครับก็จะเป็นเว็บที่ขายเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำกีตาร์ทีนี้เราจะเสิร์ชแปลนนะโอ้จะเจอไหมโอเคสยามลูเซียมีแพลนตามนี้ก็คือมีทรงเดดน็อตมี O 12เฟรตก็คือต่อคอที่เฟรต12ทรง O ตัวเล็กๆนะครับมี OM มี Triple O 14เฟรตอูคูเลเล่โอเคเขาจะมีประมาณนี้กลับไปที่ Google ทีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนที่เราเสิร์ชกีตาร์แปลนเนี่ยมันจะขึ้นมาหลายเว็บเลยหลักๆ ก็จะมี Pinterest ที่คนจะเข้าไปฝากไฟล์ฝากรูปภาพไว้ในนี้ก็จะมีเยอะเดี๋ยวเราเปิดดูแล้วกันเราเข้าไปที่หน้าโฮมเสิร์ชกีตาร์แปลนมันก็จะขึ้นมามีทั้งแบบที่ใช่แล้วก็แบบที่ไม่ใช่เนาะจากที่เห็นนี่ก็จะมี335มี SG อันนี้เป็นทรง OM แปลนกีตาร์ที่โหลดฟรีเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่ขนาด1ต่อ1กับแบบที่เราต้องไป transfer scale เองเดี๋ยวเรามาดูแบบ1ต่อ1ตัวนี้เป็นตัว recommend ที่ผมอยากแนะนำว่าถ้าเกิดคุณต้องการทำกีตาร์ทรง OM เนี่ยเป
็นกีตาร์โปร่งทรง OM แล้วก็ลักษณะของมันค่อนข้างเป๊ะหรือต้องการอะไรที่เป็น reference เนี่ยตัวนี้ผมแนะนำเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคผมหาได้แล้วครับก็คือจะเป็นทรง OM นะครับอะคูสติกกีตาร์ถ้าเกิดดูจากหน้าจอเนี่ยมันจะมีขนาดก็คือขนาดของบอดี้บอกมีตัวเลขบอกนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่จริงๆแล้วคือเวลาที่เราทำอะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ1สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสามารถเอาแปลนตัวนี้ไปปริ้นที่ร้านถ่ายเอกสารที่ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นร้านเฉพาะเนาะต้องเป็นร้านที่สามารถปริ้นขนาดกระดาษขนาด A0 ได้ทีนี้มันจะมีทริคอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไปปริ้นกระดาษเนี่ยตอนที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระดาษเนาะเราก็ต้องตัดให้ได้รูปแล้วเราก็ต้องเอากาวไปแปะบนเทมเพลตเราอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกหรือว่าเป็นแผ่นอะคริลิกหรือเป็นแผ่นไม้อัดอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับแต่ประเด็นของมันคือเวลาที่กระดาษนะครับเอาไปติดบนไม้เราใช้กาวทากระดาษมันจะย่นดังนั้นถ้าเกิดลดขั้นตอนและค่อนข้างมีบัดเจ็ตมีเงินนิดหน่อยผมแนะนำให้ไปปริ้นเป็นสติกเกอร์แล้วเอามาตัดแปะง่ายกว่าเรากลับมาที่แพลนเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้มันมีขนาดของคอมีขนาดของเบรซิ่งมีลักษณะการวางเบรซิ่งมีตำแหน่งของเฟรตซึ่งจริงๆตำแหน่งของเฟรตเนี่ยผมอยากให้ละไว้ในที่เข้าใจว่าเดี๋ยวตอนทำจริงๆอ่ะเราควรที่จะหาเทมเพลตของเฟรตมาทำแยกต่างหากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับมันมีเบรซิ่งอันนี้คือเบรซิ่งของไม้หลังนะครับช่วงนี้เบรซิ่งของไม้หลังมีความกว้างของบริดซึ่งตอนทำจริงๆนะครับอะไรที่มันเป็นส่วนที่ดีไซน์อย่างเช่นตัวเนี้ยบริดเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นลักษณะเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนไปแบบอื่นได้แต่ที่เน้นแล้วก็น่าสนใจจริงๆคือขนาดความโค้งเนี่ยครับของบอดี้ตัวเนี้ยก็ไปได้ก็ดีแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากีตาร์ OM อะครับมันมีหลายเชฟมากหมายถึงว่า OM ของแปลนตัวเนี้ยไม่ได้เหมือน OM ของมาร์ตินไม่ได้เหมือน OM ของคอลลิงไม่ได้เหมือน OM ของโบจัวดังนั้นเอาไปเป็น reference พอเข้าใจได้นะครับสมมติว่าคุณไม่ได้สนใจแบบว่าต้องเหมือนมาร์ตินเนี่ยตัวเนี้ยก็สามารถเอาไปทำได้เลยสมมติมาดูที่ Bracing Minor ครับมันก็จะมีบอกว่า bit plate ที่อยู่ใต้บริดนะครับเป็นไม้เมเปิลนะขนาด3 มมหนา3 มมทีเนี้ยตอนทำจริงๆเราก็ไม่ได้ลอกมันเป๊ะๆนะครับแต่เป็น reference ว่าจริงๆแล้วไม้ตัวเนี้ยควรที่จะหนาประมาณ3 มมขนาดความกว้างของเบสซิ่งหรือว่าตำแหน่งของการสกอลอปเนี่ยเขาก็จะมีให้แต่ถามว่าตอนทำจริงใช้ไหมสำหรับผมก็ไม่ได้ใช้แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นผมแนะนำว่าก็ดูแบบนี้ไปก็ได้ซึ่งถ้าคุณลอกตามเขาเป๊ะๆแล้วก็คัดไม้ที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวมันจะอยู่ในซีรีส์ของการเลือกเบสซิ่งเนาะมันก็จะสามารถทำให้คุณได้เสียงที่มีความใกล้เคียงกับเสียงกีตาร์ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับมีขนาดของบอดี้ว่าหนาเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกที่ตูดกีตาร์เนี่ยจะหนาที่104มิลลิเมตรขนาดที่ตรงเน็กจอยเนี่ยหนาที่85อย่างเงี้ยครับเราก็เอาไปเป็น reference ในการทำได้กลับไปที่ Pinterest ทีเนี้ยใน Pinterest เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเยอะมากแปลนเป็นแบบไหนทำยังไงอันนี้คือเว็บที่เขาให้โหลดฟรีเขาก็จะมีทรงอันนี้เป็นกิบสัน L00 1940ไฟล์ที่เขาปล่อยให้โหลดเนี่ยจะมีทั้งอะคูสติกมีทั้งไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ DAF เอาไปใช้กับเครื่อง CNC ทีนี้กีตาร์บางทรงเนี่ยเราหาแปลนจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปที่ Google ก่อนผมเข้ามาที่ Google เนาะแล้วผมต้องการ Dead Knot ทีนี้กีตาร์ที่เป็น Dead Knot นะครับมันมีหลากหลายทรงความต่างของ Dead Knot มันจะมีความแตกต่างกันเยอะอยู่ทีนี้ผมเนี่ยอยากได้เดดดอททรงนี้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นของผมคือผมก็จะมาดูก่อนว่ามองคร่าวๆว่าทรงในแปลนเนี่ยที่เขาให้เราดูเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันมีความสวยงามเหมือนที่เราชอบไหมเท่าที่ผมมองเนี่ยก็น่าจะโอเคประเด็นคือขนาดมันเล็กดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้อง copy มันมาแล้วมา transfer scaleวิธี copy ของผมก็จะเป็นแนวนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าแปลนที่เขาโชว์อยู่ในเนี้ยมันเป็นแปลนที่ถูกสแกนมาหรือเปล่าถ้าเกิดถูกสแกนมาเนี่ยมันจะไม่มีความยับหรือว่าขนาดของมันก็จะตรงกันซ้ายขวาตรงกันฝั่งซ้ายของกีตาร์ฝั่งขวาของกีตาร์ตรงกันทีนี้ผมอยากได้ตัวนี้ละผมก็เปิดรูปแท็บใหม่แล้วกันง่ายกว่าโอเคเราขยายดูมันจะได้ประมาณขนาดนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราเอาไป transfer scale อะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแต่ที่เราจะได้คือขนาดของบอดี้อันนี้วิธี transfer scale เนี่ยโอเคเราจะโหลดมาบันทึกรูปเป็นนะครับทีนี้เราจะไปเปิด Photoshop กัน
นะครับเรามาที่สร้างกระดาษขนาด A0 เนาะขนาดของมันเป็น841x1189นะครับเราก็ขีดออกมาปึ้งโอเคตอนนี้แบ็กกราวด์เป็นสีดำผมขอเปลี่ยนก่อนโอเคครับทีนี้เราก็ไปเปิดรูปที่เราโหลดมานะครับโอเคผมไปเปิดละสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติว่าผมก๊อปรูปนี้ไปวางไว้บนกระดาษนะครับเปิดเลเยอร์ใหม่ปึ้งวางปึ้งขนาดมันจะเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราต้องค่อยๆตัวแปลนตัวนี้ตัวแปลนที่เราได้มาเนาะขยายลองดูก่อนอันนี้คือแค่มุมมองเนาะเราต้องขยายให้ความกว้างของกีตาร์เนี่ยมันได้ขนาดจริงทีนี้เราก็ต้องไปดู reference ว่าความกว้างระหว่างlower bound ตรงนี้คือ lower bound เนาะด้านสะโพกนะครับมีความกว้างที่เท่าไหร่มาที่ Google นะครับตอนนี้ผมเสิร์ชขนาดของMartin D size Reynolds size นะครับขนาดของมันเนี่ยถ้าเกิดเราเสิร์ชใน Google ก็จะบอกได้เลยว่า body width เท่าไหร่ body width ก็คือความกว้างของ body ที่ lower bound นะครับจะอยู่ที่15.5/8นะครับทีนี้เราก็กลับไปที่ Photoshop นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า15.5/8นิ้วเนี่ย15.5/8นิ้วเนี่ยคือขนาดที่เท่าไหร่เราต้องสร้างตัวที่เป็นตัวกำหนดขนาดก่อน เรามาเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อน panel option นะครับเปลี่ยนให้หน่วยจากพิกเซลเป็น int เราลองลากกรอบดูแล้วดูที่ในส่วนของ info ของมันนะครับให้ความกว้างอยู่ที่ 15.625 ตอนนี้จากขนาดที่ผมวางเนี่ยมันเกินมันได้แค่5นิ้วกว่างั้นเราต้องไปที่ตัวที่เป็นขนาด A0 ที่เราวางไว้เนาะเราลากไปเลยครับให้ตัว W ครับอยู่ที่ 15.625 เราได้กรอบ 15.625 มาละเราลากเส้นไกด์ไลน์มาวางไว้นะครับทีนี้เราทรานสเฟอร์แบบง่ายๆเลยคือมาที่เลเยอร์ของเลเยอร์1 deselect ก่อนนะครับทรานสเฟอร์ง่ายๆเลย control 3ยืดมันอันนี้ขยายด้วยดีกว่าอันนี้ขยายไปคร่าวๆก่อนนะครับวางคร่าวๆก่อนปึ้งเข้าไปControl 3นะครับ Control T นะครับแล้วก็ลากให้มันเล็กลงผมเข้าไปดูว่าเส้นไกด์ที่ผมวางกับขอบกีตาร์ได้เท่ากันหรือยังนะครับโอเคทีเนี้ยเราก็เซฟแผ่นตัวเนี้ยครับอันนี้เป็นการทำคร่าวๆให้ดูเนาะทำจริงคุณต้องละเอียดกว่านี้อีกว่าขนาดของตั้งแต่จุดต่อคอมาถึงตัวบอททอมเนี่ยเท่าไหร่มันก็จะมีบอกอีกทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราขยายแปลนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆซึ่งผมมองว่าโอเคด้วยความที่เราก๊อปปี้นะเป็นของฟรีซึ่งมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำกีตาร์ตัวนี้เพื่อจะไปขายเนี่ยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งเนาะผมแนะนำว่าควรไปซื้อแปลนนะครับง่ายกว่าทีนี้จากที่เราขยายแปลนมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้สเกลของส่วนอื่นๆมาด้วยนะครับอย่างเช่นสเกลของความลึกของบอดี้เดฟเนี่ยที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ค่านั้นมาด้วยพอเราทำเสร็จเซฟแล้วก็ไปหาร้านปริ้นก็จะเข้ามากระบวนการที่ไปตัดแปลนแล้วก็ไปวางบนแผ่นอะคริลิกขั้นตอนการตัดเนี่ยก็แนะนำว่าควรตัดให้สมมาตรกันเนาะเราอาจจะทำครึ่งเดียวก็ได้ก็คือฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของกีตาร์ครึ่งเดียวแล้วก็เอาไปทาบบนไม้จริงโอเควันนี้เป็นการแนะนำเนาะว่าเราจะ copy แปลนยังไงแปลนหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ
แล้วก็การใช้วิธี copy เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำกับกีตาร์ทรงอื่นๆได้อย่างเช่นกีตาร์ที่อาจจะไม่มีแปลนอย่างเช่นผมต้องการกีตาร์ยี่ห้อหนึ่งแล้วมันไม่มีแปลนเลยแต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีรูปหน้าตรงที่มองดูแล้วว่าไม่น่าคาดเคลื่อนเราก็จะสามารถก๊อปตัวนี้มาแล้วก็มาทรานสเฟอร์สเกลเอานะครับสำหรับวันนี้น่าจะครบเนาะขอบคุณมากครับที่รับชม